สวัสดีครับผมแปซินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับอินเบดนะครับก็เบดเพลงซอมบี้นะครับก็เหมาะสำหรับน้องๆมือใหม่ที่กำลังจะเริ่มหัดเล่นเบดกันนะครับผมลองไปดูกันเลยเย้ yeah! นะครับก็สำหรับเพลงซอมบี้นะครับในส่วนของเบดเนี่ยเบดจะเล่นค่อนข้างจะเหมือนเดิมแทบทั้งเพลงนะครับก็คอร์ดเนี่ยจะมีอยู่4คอร์ดบนนะครับก็จะมีคอร์ด E นะครับคอร์ด C คอร์ด Gคอร์ด F sharp ครับที่อยากจะมาแนะนำคือเพลงนี้เหมาะกับมือใหม่ที่จะหัดเริ่มเล่นเบสนะครับเพลงนี้เนี่ยก็ตอนแรกครับเล่นคอร์ด E เนี่ยสายเปล่านะครับสายเปล่าสาย4คอร์ดที่2เนี่ยคอร์ด C ก็คือกดช่องที่3สายที่3ครับต่อมาคอร์ด G ช่องที่3สายที่4ครับต่อมาคอร์ด F sharp ช่องที่2สายที่4ครับนะครับผมคราวนี้วิธีการดีดของมันเนี่ยมันจะมีลูกเล่นอยู่นิดนึงจะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูก่อนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นของเพลงนี้ก็คือมันจะดีดเป็นคาเบ็ด1ชั้นนะครับมันจะดีดเป็นห้องเพลงนึงเนี่ยจะมี4จังหวะใช่มั้ยครับคราวนี้เนี่ยเวลาเราดีดเพลงเนี่ยมันจะเป็นคาเบ็ด1ชั้นมันจะนับเป็น1และ2และ3และ4และใน1ห้องนะครับเท่ากับว่า1ห้องเนี่ยจะมี8จังหวะนะครับอ่ะแล้วคราวนี้มันจะมีลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเพลงนี้ก็คือพวกอย่างนี้ครับมันจะมีใส่ในก่อนเปลี่ยนคอร์ดทุกครั้งนะครับคราวนี้อาจดูวิธีการดีดนะครับวิธีการนับจะเป็นช้าๆนะครับ1และ2และ3และพอ3และแล้วค่อยตื่ๆนะครับตื่ๆคือกดช่อง3ก่อนนะครับสายที่4แล้วก็สายเปล่าสายที่4ครับจะเป็นตื่ๆนะครับเอาใหม่นะครับดีช้าๆ1และ2และ3และคราวนี้ต่อมาคอร์ดที่2คอร์ด C ครับคล้ายๆกัน1และ2และ3และนะครับพอ3และแล้วก็ตือก็จะเป็นสายที่นะครับสายที่3ช่องที่5แล้วก็สายที่3ช่องที่3ครับจะเป็นตือตรงนี้นะครับอีกทีนะครับ1และ2และ3และคอร์ดที่3คอร์ด G นะครับก็คือช่องที่3สายที่4นะครับก็เล่นคล้ายๆเดิมครับ1และ2และ3และแล้วก็ช่องที่5แล้วก็ช่องที่3ครับดูใหม่นะครับ1และ2และ3และตรงตือมันจะเป็น4และตลอดครับคอร์ดสุดท้ายเป็น F sharp ครับที่ช่อง2สายที่4นะครับ1และ2และ3ตรงอันตรงคอร์ดที่ F sharp เนี่ยมันจะเล่นไม่เหมือน3คอร์ดที่ผ่านมาครับตรงคอร์ด F sharp เนี่ยมันจะนับแค่3ก่อนแล้วก็เล่นไลน์ครับตรงนี้เนี่ยจะมีช่อง3ช่อง2ช่อง3ช่อง2ครับสลับกันไปมาครับแล้วก็เป็นสายเปล่านะฮะตรงนี้จะนับเป็น1และ2และ3นะครับผมคราวนี้ลองดูอีกทีช้าๆตั้งแต่เริ่มครับก็คือ3ห้องแรกเนี่ยจะเป็น3และแล้วค่อยเล่นลายแต่ว่าคอร์ดสุดท้ายคอร์ด F sharp เนี่ยจะเป็น3ปุ๊บพอนับ3ปุ๊บไอจังหวะต่อมาเนี่ยจะเป็นตื้อ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 คือโน้ตมันจะเพิ่มมา1โน้ตนะครับลองดูใหม่ครับตั้งแต่แรกนะครับ1และ2และ3และ1และ2และ3และ1และ2และ3และ1และ2และ31และ2และ3และ1และ2และ3และ1และ2และ3และ1และ2และ3จะประมาณนี้ก็ครับไอในส่วนที่ผมไม่ได้นับเนี่ยคือเป็นส่วนที่ต้องเล่นลายนะครับจริงๆมันก็คือจังหวะพวก4และทั้งหลายนะครับผมก็วันนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางนะครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ